เก็บมาได้แต่ไม่มีใครอยู่เทวราชนะครับทั้ง7หมู่บ้านนะครับก็เป็นเสียงที่วันวิตกกลัวนะครับกังวลว่าถ้าเกิดน้ำมากเนี่ยไหลเข้ามาในบริเวณไอ้ยายสาวเลยให้บ้านกระท่อมบ้านเดียวเอาไอ้นี่มันไม่ใช่หมู่เดียวนะไม่เป็นไรเอาเดือดร้อนมากครับคือการสัญจรนี่ก็เดือดร้อนแล้วตอนแล้วและขณะนี้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยากำลังขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าน้ำขึ้นมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่มันพังกันไปถามว่าทั้ง7หมู่บ้านของผมเนี่ยเดือดร้อนกันหมดทั้งเรื่องสวนไร่นาที่อยู่อาศัยทุกคนกังวลใจทั้งนั้นเลยตอนนี้นะครับก็อยากขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากท่านผู้มีอำนาจในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้มันจะสไลด์ครับมันจะสไลด์ลงแม่น้ำเลยครับพอน้ำมาปั๊บเนี่ยตอนนี้น้ำมันจะดันอยู่พอน้ำลงมาไหลมันจะสไลด์ลงไปหมดเลยลงไปโน่นเลยครับและตอนนี้ถนนจะใช้ไม่ได้เลยบอกได้เลยว่าการสัญจรจะใช้ไม่ได้เลยประมาณ100เมตรครับประมาณ100เมตรครับช่วงตรงที่มันมีปัญหาเนี่ยครับใหญ่ไว้ถมไปแล้วไงสู้กันชิบหายได้เพื่อนมันจะได้เขาบอกเนี่ยถ้าต่อจากนี้ไปนะยันมันจะเขียนแค่นี้ใช่ไงโครงการมันต้องมีให้ได้เพื่อนตรงนี้ถ้าน้ำมาก็ต้องพังแน่ๆครับถ้าน้ำมาพังแน่เดือดร้อนแน่เลยน้ำมาไม่เหลือแล้วตรงนี้ทำก่อนนี้น้ำไม่มาจะพังเลยมีแต่คนแก่ทั้งนั้นสูงอายุมันเตียงมันเริ่มซุดมานานนานแล้วครับนานสองปีเขาไม่ทำอะไรอย่างที่สามนั่นแหละเขาไม่ทำอ่ะมีเรื่องขนาดอบต.ของก็ดูแลอยู่นะไม่ผ่านทำอะไรก็ไม่ผ่านรองบอย่างเดียวรองบอย่างเดียวไม่รู้ปีไหน
นี่ก็จะ2ผัดผัดเกือบล้านแล้วมั้งเนี่ยจางใสมันเละหมดแล้วเคยมาข้างล่างเคยพูดไปแล้วหลายเที่ยวแล้วถ้าเกิดน้ำมาช่วงนี้นะเอาไม่อยู่ทำตอนนี้ก็ไม่อยู่เพราะมันไม่แน่นแล้วถ้าสมมุติว่ามันเข้าไปได้เนี่ยมันเดือดร้อนกี่หมู่โอ้โหต้องโดนขาแอนถึงสุพรรณนู่นเลยครับมันจะต้องออกไปด้านนอกมันจะเอาทางนอกอ่ะเข้ามาเลยเนี่ยตั้งใจมูไม่เคยถึงหมู่เราหมู่7แหละหมู่7สุดท้ายเลยหลังบ้านล่ะไม่อยากให้รีบมาทำนี่นะให้ทำกั้นน้ำให้แน่นๆหน่อยเผื่อน้ำขึ้นก็ไม่เท่าไหร่พอน้ำลงจะไปเลยมันก็น้ำลงก็ค่อยๆพังไปเรื่อยๆน้ำทรงก็จะซุดไปเรื่อยๆตุ๊บๆไปเรื่อยๆก็พังไปเลยละแล้วตอนนี้เราเตรียมเก็บอะไรบ้างครับหรือรอเราเตรียมบ้างค่ะเพราะว่าเอาขึ้นชั้นพันเลยนะคะชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองก็ตอนจับพ้นหรือเปล่าสนั่นแหละป้าชี้พาไว้ก่อนพรุ่งนี้ถึงว่าประชาชนเขาจะรวมตัวกันเนี่ยร้อนก็ร้อนนะแดดก็แดดแต่ไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่ทำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็บอกรองบเนี่ยอะไรถ้าฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีงบแต่มันก็เกิดแม่เขาถมธรรมดามันจะเท่ากับพื้นเดิมเนี่ยมันก็ค่อยลงไปเรื่อยเก่าเอาไว้หมดแล้วนี่น้ำขึ้นมามันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วดินมันใหม่เนี่ยอ๋อมันดันใต้ล่างค่ะเพราะดินมันจะไหลลงดูเสาเข็มมาน่ะไม่อยู่แล้วเอามาไม้จิ้มฟันมาถึงคันเนี่ยเขาเพิ่งเจอมาดันดูไอ้นี่คนนี้หูมีสไตล์ดูดิเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มมาลงแล้วเหลือขำเลยดูแล้วไม่พอได้เลยได้ถ้าสองวาได้ไหมเนี่ย